ข่าวสดมิวสิกพลอยชมพูแต่งเองซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทันหันบันเทิงวันที่14ตุลาคม2567 9นาฬิกาข่าวสดมิวสิกพลอยชมพูแต่งเองซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทันหันนายหยก QEETHA อดีตมือกีตาร์วง Paper Plane เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวสดมิวสิกศิลปินสาวพลอยชมพูปล่อยซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าที่เจ้าตัวแต่งเพลงนี้เองโดยได้รับแรงบันดาลใจแรกกับหัวข้อพอดแคสต์เกี่ยวกับการถูกบอกเลิกแบบฟ้าผ่าไม่จำกัดแค่การเลิกกันระหว่างคนรักแต่อาจจะเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวเพื่อนหรือสัตว์เลี้ยงพอเกิดขึ้นจริงจะรู้สึกตัวชาหน้าชาเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเพลงนี้ได้หยก QEETHA อดีตมือกีตาร์วง Paper Plane เป็นโปรดิวเซอร์ช่วยครีเอทดีไซน์ซาวด์ออกมาให้มีความเป็นป๊อปร็อกผสมอีโมโดยแนวดนตรีได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงร็อกช่วงยุค 2000 ที่เพิ่มความทันสมัยด้วยกลิ่นอายจังหวะแทร็ปพลอยชมพูเล่าว่าเราจะอินกับคำว่าฟ้าผ่าเป็นพิเศษเพราะเคยมีประสบการณ์ช่วงกำลังจะแต่งเพลงนี้เดินทางไปต่างประเทศช่วงมรสุมเครื่องกำลังจะลงเริ่มมีฝนปรอยจู่ฟ้าผ่าลงปีกฝั่งที่เรานั่งแวบแรกคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเลยจำความรู้สึกนั้นได้ดีและช่วงนั้นเพื่อนสนิทคนแรกสมัยวัยเด็กเสียกะทันหันจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ช็อกมากๆพอกลับมานั่งแต่งเพลงนี้ต่อเลยนึกถึงเขาอยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเราก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของพลอยชมพูไว้ด้วยนะคะสามารถฟังเพลงฟ้าผ่าของพลอยชมพูได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งและชม MV เพลงนี้ทาง YouTube JANNINEWEIGEL วันแรกคึกคักเปิดรับสมัครนายกอบจ.เมืองช้างศึกในตระกูลการเมืองใหญ่ลงชิงเก้าอี้กันเองการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 13นาฬิกา35นาทีสุรินทร์เปิดรับสมัครนายกอบจ.เมืองช้างตระกูลการเมืองใหญ่มุ่งเจริญพรลงชิงเก้าอี้กันเองกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายให้กำลังใจเพียบวันที่14ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อบจ.วันแรกคึกคักโดยกกต.ประจำจังหวัดสุรินทร์ได้รับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.และจะมีการเลือกตั้งในวันที่23พฤศจิกายน2567แทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่นายพรชัยมุ่งเจริญพรลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ3เดือนซึ่งบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่เวลา 7:30 น.พบว่านางทันพรมุ่งเจริญพรอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมารอรับสมัครเป็นคนแรกตามต่อด้วยนายพรชัยมุ่งเจริญพรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โดยมีกองเชียร์ทั้งสองผู้สมัครตามมาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักกระทั่ง 8:30 นาทีทั้งสองผู้สมัครได้มีการตกลงเบอร์ผู้สมัครกันได้
จึงไม่ต้องจับฉลากเลือกเบอร์โดยนางทันพรมุ่งเจริญพรได้เบอร์หนึ่งและนายพรชัยมุ่งเจริญพรได้เบอร์สองขณะที่กองเชียร์ทั้งสองผู้สมัครต่างนำพวงมาลัยและดอกกุหลาบพร้อมชูป้ายเบอร์ผู้สมัครรอรับหน้าประตูทางออกหอประชุมจนแน่นบริเวณพร้อมตะโกนเชียร์เสียงดังกึกก้องสำหรับนางทันพรมุ่งเจริญพรนั้นเป็นภรรยาของนายปกรณ์มุ่งเจริญพรส.ส.พรรคภูมิใจไทยสุรินทร์เขต1ถือว่าเป็นสะใภ้ของตระกูลมุ่งเจริญพรส่วนนายพรชัยมุ่งเจริญพรก็ตระกูลมุ่งเจริญพรด้วยเช่นกันศึกการเลือกตั้งนายกอบจ.สุรินทร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชิงชัยชิงเก้าอี้ระหว่างตระกูลเลยก็ว่าได้เปิดหน้าชนกันขนาดนี้คงไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนายนำชัยพรหมมีชัยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.สุรินทร์กล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้สมัครนายกอบจ.สุรินทร์ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคมนี้โดยวันแรกนี้มีผู้มาสมัคร2รายและยังเหลืออีก4วันจะปิดรับสมัครและจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่23พฤศจิกายนนี้สำหรับการเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่เพราะเราผ่านการจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วด้านร้อยตำรวจเอกนิยมเพชรโกมลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้อำนวยการกต.สุรินทร์กล่าวว่าสำหรับในส่วนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ก็มีความพร้อมตั้งแต่ขบวนการรับสมัครวันนี้ถือเป็นวันแรกของการรับสมัครในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการจับฉลากเพราะทั้งสองผู้สมัครได้ตกกันเองล่ะจากนี้จะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครจากนั้นจะเตรียมการจัดเลือกตั้งเราจะไปดำเนินการในเชิงการมอบหมายในส่วนของอำเภอทั้ง17อำเภอโดยมีคณะอนุกรรมการแต่ละอำเภอและผู้ช่วยเหลือดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นอยากนำเรียนไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้ตระหนักคำนึงถึงในส่วนของผู้บริหารที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านอยากฝากไปยังการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดทางประธานกกต.อบจ.และทางกกต.จังหวัดตลอดจนทางอบจ.ก็จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามลำดับตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งต่อไปลีเดียชี้แจงด่วนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ไม่มีการทำงานนอกเหนือจากนั้นบันเทิงวันที่14ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 8 นาทีลีเดียชี้แจงด่วนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์และแสดงคอนเสิร์ตไม่มีการทำงานนอกเหนือจากนั้นส่วนสามีเป็นแค่พิธีกรออกมาชี้แจงกันอย่างด่วนเลยทีเดียวสำหรับผู้ถูกเพจดังเอาภาพที่เคยร่วมงานกับดิไอคอนล่าสุดนักร้องสาวลีเดียสรัญรัตน์ดีนเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกนำภาพครั้งอดีตที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าขอดิไอคอนโดยนักร้องสาวได้ชี้แจงสั้นๆถึงหน้าที่ของตนเองและแมทธิวสามีกับดิไอคอนในช่องทางโซเชียลของตัวเองว่าเดียเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า
บูมมีสัญญาเพียง1ปีตั้งแต่ปี2561โดยได้มีการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการทำงานนอกเหนือจากนี้ค่ะส่วนภาพคุณแมทธิวก็รับหน้าที่พิธีกรในวันที่เดียแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเท่านั้นค่ะขอบคุณรูปจากไอจีไลเดียซารุนรัตน์